เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับวันนี้เราอยู่กับ The Legend of Zelda ครับ Breath of the Wild นั่นเองครับวันนี้จะมาแนะนำครับวิธีการแพรี่ครับการแพรี่คืออะไรการแพรี่คือการกระโดดหลบศัตรูครับแบบสโลโมชั่นก็คือถ้าเรากดกระโดดหลบในจังหวะที่ถูกต้องครับมันจะทำให้เกิดจังหวะสโลโมชั่นขึ้นมาแล้วทำให้เราโจมตีสวนกับศัตรูได้อย่างง่ายดายครับสำหรับผมนะครับคนอื่นทำวิธีไหนไม่รู้แต่สำหรับผมนะครับผมจะกดกลางโล่ขึ้นมาก่อนครับกลางโล่ขึ้นมาก่อนแล้วก็บังคับทิศทางแบบนี้ครับนี่ครับกลางโล่ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็บังคับทิศทางแล้วตามด้วยทิศทางที่เราจะหลบครับสมมติเราจะตีลังกากับหลังแล้วก็เดินถอยหลังแล้วก็กด X นะครับเห็นไหมเดินหน้าก็ไม่มีอะไรเดินถอยหลังนี่ครับแล้วก็กด X จะไปข้างขวาก็ขวาจะไปซ้ายก็ซ้ายครับแบบนี้ครับขวาซ้ายหลังแต่ที่สำคัญคือเราต้องกดเอาโล่ขึ้นมาครับค้างไว้ถ้าเราจะกดกระโดดกลางโล่พร้อมกับกระโดดถอยหลังเลยก็ทำได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นวิธีที่เราต้องจับจังหวะครับและค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่สำหรับผมถ้าวิธีง่ายๆเลยก็คือกลางโล่ขึ้นมาครับเดินถอยหลังแล้วก็กดกระโดดนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูครับนี่เห็นไหมนี่ผมกระโดดไปข้างๆครับศัตรูหวดมาตรงกลางผมก็กระโดดไปข้างๆแต่ถ้าศัตรูหวดมานี่ฮะศัตรูหวดมาตรงๆต้องกระโดดไปข้างๆครับถ้าศัตรูหวดมาข้างๆต้องกระโดดถอยหลังนี่แบบนี้เห็นมั้ยง่ายนิดเดียวครับกดโล่ครับนี่ครับแล้วกด Y เคาน์เตอร์เข้าไปว่าสีทองมันค่อนข้างจะอึดนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวเราจะโดดถอยหลังนะฮะพอมันตีมาตรงกลางเราก็กระโดดไปข้างๆแค่นั้นเองง่ายๆคือกางโล่ไว้เห็นไหมกางโล่ไว้แล้วก็กระโดดหลบพร้อมทิศทางเนี่ยเห็นไหมพอมันกวาดมาข้างๆเราก็กระโดดกลับข้างหลังพอมันตีมาตรงกลางเราก็กระโดดไปข้างๆสลับไปเรียบร้อยนี่ครับวิธีการแพรี่ครับวิธีการหลบหลีกศัตรูแบบสโลโมชั่นแล้วก็โจมตีกลับครับวิธีนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมเห็นหลายคนทำไม่ได้ก็เลยทำคลิปนี้มาอธิบายง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจครับก็คือเราต้องกางโล่ไว้นี่แหละพอเรากางโล่ไปทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นครับเนี่ยฮะกางโล่เดินถอยหลังกระโดดเห็นไหมกางโล่ไปขวากระโดดกางโล่ไปซ้ายกระโดดนี่แหละครับวิธีการแพรี่ง่ายๆถ้าเราถูกจังหวะมันก็จะสโลโมชั่นวิธีการจะให้ถูกจังหวะก็คือเราก็แค่กระโดดในจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาเท่านั้นเองครับลองไปฝึกกันดูครับวิธีนี้จะทำให้เพื่อนๆครับหลบศัตรูแล้วก็โจมตีศัตรูกลับได้ไม่ยากครับอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันครับเอาไว้ติดตามคลิปใหม่ๆเห็นไหมธนูยังได้เลยนี่ไงอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็เม้นกันไว้ใต้คลิปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ